ต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการเยาวชนคนเก่งค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะได้พูดคุยกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการแสดงในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมพี่สุดยังเขียวสดครับกรรมการผู้จัดการนัตยสาราของเราคอลเลกชันหลุยส์วันนี้ได้มาเจอเป็นผู้ที่สืบทอดเลยนะคะในเรื่องการแสดงหุ่นละครเล็กบางคนอาจจะไม่ทราบว่าคืออะไรค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำหุ่นละครเล็กต้องบอกหุ่นไทยมี4ประเภทนะครับหุ่นประเทศไทยเนี่ยจะมีหุ่นหลวงหุ่นเล็กหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นละครเล็กสุดท้ายเกิดในยุคสุดท้ายแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันก็จะมีหุ่น4หุ่นเลยใช่หุ่น4ประเภทหุ่นหลวงหุ่นหลวงคือหุ่นตัวใหญ่ที่อยู่ตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ละสหชาติแล้วก็หุ่นเล็กก็ประมาณฟุตหนึ่งหุ่นแล้วก็เป็นหุ่นกระบอกที่เป็นถุงข้อสารที่ใช้คนเดียวค่ะแล้วก็มาหุ่นทั้งตัวเต็มตัวแบบนี้ก็จะเป็นหุ่นละครเล็กที่ใช้3คนเชิดตอนแรกเรานึกว่ามันจะอยู่ในประเภทของนาฏศิลป์ที่มีลำมีโขนมีลิเกอะไรอย่างนี้มันก็อยู่ในศาสตร์อีศาสตร์นึงที่ต่อยอดมาจากนาฏศิลป์ต้องเป็นโขนละครลำเป็นก่อนถึงจะมาใช้หุ่นแบบนี้ได้ค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงโครงการของกรุงเทพมหานครที่อยากจะสานฝันน้องๆเยาวชนที่อยากเป็นนักเชิดหุ่นละครเล็กมืออาชีพมีที่มายังไงคะอาจารย์คือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอนุรักษ์แล้วก็อยากให้หุ่นละครเล็กเนี่ยคงสืบต่อไปนะครับไม่ให้หายไปจากประเทศไทยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มองว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้มีคนสืบทอดถึงจะให้มีคนที่คนไทยที่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็มาเป็นศิลปินเป็นนักเชิดมืออาชีพก็เลยคุยว่างั้นทำโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพแล้วก็มีกิจกรรม2กิจกรรมคือกิจกรรมการแสดงบนเวทีจริงแล้วกิจกรรมการสอนเด็กแล้วเอาเด็กที่เราสอนมาขึ้นเวทีจริงกับเราที่ศูนย์วัฒนธรรมค่ะเพราะตอนแรกก็สงสัยเพราะเคยดูการเชิดหุ่นละครก็เห็นมีนักแสดงอยู่แล้วทำไมต้องเอาเด็กมาเล่นด้วยอย่างนี้ก็คือประเทศนี้มีคน70กว่าล้านคนมีคนเชิดหุ่นละครเล็กไม่ถึง50คนน่ากลัวก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีคนสืบทอดต่อไปทีแรกเราเองเนี่ยคิดว่าคงยากละเพราะเราหันหลังให้กับเด็กพวกนี้ไงเราคุยกันอีกมุมหนึ่งพอเราหันกลับมาเปิดมุมตัวเองให้กว้างขึ้นปรากฏว่ามีเด็ก500กว่าคนมาออดิชั่นลำเป็นหมดเลยมาต่อยอดมาโอ้ยมาเราเห็นแล้วตกใจโอ้แสดงที่เราคิดเนี่ยเราคิดผิดมีเด็กไทยที่เรียนนาฏศิลป์ที่สนใจเยอะมากเข้ามาออดิชั่นกันโหแบบเยอะมากจนเราก็ทั้งจาก500มา500กว่าคนเหลือ300แล้วมาคัดรอบสุดท้ายเลย100คนแล้วกระบวนการในการออดิชั่นนี่มีวิธีการยังไงบ้างอะคะเข้ามาตอนแรกเนี่ยครับก็เราสอบพื้นฐานนาฏศิลป์ก่อนค่ะพอผ่านสอบพื้นฐานนาฏศิลป์เสร็จปุ๊บพอพื้นฐานนาฏศิลป์ถูกต้องหมดก็มาเข้าสู่กระบวนการสอนหุ่นสอนหุ่นก็สอนเป็นสเต็ปสอนจนกระทั่งเชิดหุ่นได้พอเชิดหุ่นได้ก็มาสอบเชิดหุ่นตกหรือหล่นหรืออยู่ตรงนี้แหละพอเขามาสอบเชิดหุ่นปุ๊บก็จะได้ร้อยกว่าคนร้อยสามคนที่เหลือก็จะตกแต่ตกกันนิดเดียวจริงๆค่ะแอบถามอาจารย์ได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีวิธีการคัดเลือกน้องๆยังไงคะครับหนึ่งหน่วยก้านสองท่ารำถูกต้องที่สำคัญกว่าท่ารำถูกคือจังหวะจังหวะครับหุ่นละครเล็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องคนรำสวยค่ะขอให้รำถูกต้องจังหวะถูกต้องไม่สวยก็เชิดหุ่นสวยได้แล้วส่วนใหญ่อะลำไม่สวยจะเชื่อหุ่นสวยนะเพราะว่าจำจังหวะเราเลยใช่เพราะว่าบางทีเขาเกิดมาเพื่อเชื่อหุ่นอะบางคนเนี่ยลำไม่สวยเลยแต่เชื่อหุ่นปุ๊บหุ่นมีชีวิตเลยโอ้โหแบบทันทีเพราะว่ามีได้สัมภาษณ์น้องมาน้องก็บอกว่านอกจากที่เราลำปิดแล้วคราวนี้มันเหนื่อยอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเรากลายเป็นทำให้หุ่นลำแทนเราต่ออีกคือมันเป็นจากคนสามคนเข้าไปสู่หุ่นจากหุ่นไปสู่คนดูมันก็เลยเกิดสโลแกนประสานศิลป์และจิตใจมือชักเส้นได้ใจถ่ายทอดชีวิตสู่หุ่นก็ถือคนดูอันนี้ยากค่ะไปสิ่งสำคัญในการที่เราเหมือนนักแสดงเชิดหุ่นต้องมีนี่อาจารย์คิดว่ามีคือผมว่าหนึ่งเรื่องของพรสวรรค์สองเรื่องของการฝึกฝนสามเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้3อย่างนะครับศิลปินทุกคนควรจะมีค่ะแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยรับรองว่าเขาจะเป็นสตาร์ในอนาคต
ค่ะก็คือในเรื่องของการที่เรามีพรสวรรค์ที่สามารถที่จะแสดงได้แล้วก็มีการที่เราฝึกฝนความมุ่งมั่นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของความรับผิดชอบด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเก่งแต่ไม่มีความรับผิดชอบบางทีก็ทำให้ส่วนรวมเสียด้วยใช่ไม่มีประโยชน์เลยคือถ้าไม่มีความรับผิดชอบไอ้ที่สองอย่างที่พูดมาถึงเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยทั้งสิ้นคราวนี้ถึงในเรื่องของการฝึกซ้อมนี่มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์เจอว่าอันนี้จัดเป็นปีแรกเลยใช่ไหมโครงการนี้ใช่ครับกองการเนี่ยจัดเป็นปีแรกที่ใหญ่ที่สุดแน่ๆเราจะจัดเล็กๆน้อยๆเพื่อเหมือนกับเทสดูโครงการนี้เป็นการโครงการที่เป็นเรื่องเป็นราวมากมีอุปสรรคอะไรไหมคะในการก็ในเรื่องของการควบคุมเด็กอันนี้เด็กก็จะเป็นเด็กถึง3เดือนใช่ฉะนั้นพวกเราต้องมีวิธีทำให้เขารักศิลปะหุ่นก่อนค่ะก็เลยมีวิธีการสอนมีการกล่าวแล้วมีคลิปวิดีโอเขาเกิดสนใจขึ้นมาคราวนี้แหละเขารีบจับรีบขยำกันเล่นกันอะไรเงี้ยหุ่นมันเป็นของเล่นสำหรับเขาเราทำให้เป็นของเล่นสำหรับเขาก่อนแล้วพอเขาเป็นของเล่นสำหรับเขาก็จะเริ่มรักคราวนี้เราก็เริ่มทำให้เขาศรัทธาในของเล่นพอศรัทธาแล้วเริ่มเป็นอาชีพเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยทำให้เขารักก่อนเนาะทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลตัวเขาเกินไปบางทีหุ่นเนี่ยอาจจะเห็นแล้วไม่กล้าจับไม่กล้าอะไร คือสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยรักมันจะเป็นเรื่องเล็กถ้าเกิดรักขึ้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กนี่คือมันเป็นศาสตร์มันเป็นจิตวิทยาจริงๆมันเป็นศีลธรรมด้วยก็เลยคิดว่าใช้หลักการนี่แหละทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้คือถ้าไม่รักเราก็เล็กลงใหญ่ก็กลายจากกลายเป็นเล็กค่ะมีคำถามนึงที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในช่วงที่แล้วนะคะแพรได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์น้องๆเยาวชนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการซึ่งน้องๆเนี่ยตอบเหมือนกันเลยว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอยากจะเป็นคุณครูที่จะมาถ่ายทอดวิชาความรู้พวกนี้ต่อให้คนรุ่นหลังในความคิดเห็นของอาจารย์เองอะค่ะในประเด็นที่ว่าคนชอบคิดว่าในสมัยนี้เนี่ยมันน้อยคนแล้วที่จะมาสืบทอดอะไรแบบนี้ศิลปะแบบนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเพิ่งได้ยินนะเพราะว่าตกใจฟังแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดดีมากนะค่ะเพราะว่าครูที่ผู้ถ่ายทอดหุ่นละครเล็กเนี่ยมีไม่ถึง 30-40 คนเองใน 40-50 คนเนี่ยจะเป็นนักแสดงไปซะแสดงอย่างเดียวไม่ได้สอนไปซะครึ่งนึงค่ะส่วนที่สอนอยู่ที่นาฏยศาลาหุ่นละครเล็กจนเหลือในอีกส่วนนึงแล้วคนเหล่านี้อายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะสอนจะเล่นไม่ไหวค่ะเขาก็จะเป็นครูเพราะครูก็มีนิดเดียวทำให้เด็กที่มาเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าบุคลากรครูเนี่ยน้อยมากแล้วก็กลัวจะหายไปก็เลยอยากมาเป็นครูสอนเนี่ยผมว่าดีมากครับผมอยากให้คนไทยคิดแบบนี้ถ้าเกิดตามใดที่มองแต่อย่างมองอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้มองศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมันก็จะหายไปคืออยากให้มองทุกอย่างไปพร้อมๆกันเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมทุกอย่างมันจะต้องไปแบบบาลานซ์อะไปเท่าๆกันมันจะอยู่ได้เด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนะค่ะเป็นผู้สืบทอดต่อจากเราจริงๆแล้วอย่างความมุ่งหวังของอาจารย์ต่ออนาคตของหุ่นละครเล็กอยากเห็นคนไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหลานเราไม่จำเป็นต้องเป็นเชื้อสายเราค่ะใครก็ได้ที่รักแล้วก็มีความสนใจค่ะก็สามารถรับสืบทอดต่อได้แต่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีความเป็นตัวเองก็จะเห็นอะไรเป็นใหม่อย่างรุ่นผมเนี่ยก็มีความเป็นตัวเองเมื่อก่อนเขาไม่เล่นอย่างนี้พอมารุ่นผมเขาจะเล่นอีกแบบนึงแต่ผมก็ยังประยุกต์ดัดแปลงแต่ผมก็ยังยึดลากหลักการไว้แน่นเหนียวแต่วิธีนำเสนอผมจะร่วมสมัยหน่อยจะมีโปรแกรมมาเล่นจะมีวิธีการทำใหม่อะไรเงี้ยเพื่อให้คนปัจจุบันเนี่ยได้ดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ชอบตื่นตากับมันภายใน1 ชั่วโมงครึ่งสิ่งเหล่านี้เราไปอยู่ในยุคผมแต่เชื่อว่าถ้าเด็กยุคใหม่เข้ามามันอาจจะดีกว่านี้ขึ้นไปอีกก็รออย่าให้เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ไม่ได้ห่วงวิชาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่สนใจในด้านนี้แล้วก็รู้สึกรักก็สามารถที่จะมาร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมศิลปะแบบนี้เพราะหุ่นละครเล็กเนี่ยมันไม่ได้แค่เชิดหุ่นเป็นค่ะคุณต้องหนึ่งคุณจิตรกรรมเป็นประติมากรรมเป็นค่ะหัตถศิลป์เป็นมัณฑนศิลป์เป็นนาฏศิลป์เป็นดุริยางคศิลป์เป็นวิจิตรศิลป์เป็นมันถึงจะเกิดหุ่นละครเล็กเพราะนั้นมันรวมรากเหง้าของศิลปะไทยไว้หมดละค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามจะรักษามันไว้ก็คือเหมือนคล้ายๆกับมีการผสมผสานบูรณาการหลายๆด้านให้เกิดมาเป็นศิลปะจริงๆแล้วหุ่นละครก็เหมือนประยุกต์มาจากนาฏศิลป์ใช่จริงๆมีมาตั้งสมัยยุคละค่ะหุ่นละครเนี่ยมันจะทำได้สวยงามมากเพราะว่ามันรังสรรค์ตั้งแต่รูปร่างได้เลยจินตนาการจาก
ปั้นมันเป็นคนเราปั้นไม่ได้ใช่ป่ะเวลาเป็นเลโคเนี่ยเขาใช้ซีดีลาตัวเองเวลาเป็นหุ่นแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เอวช้อยแขนกลมหน้าเป็นเทพยังไงก็ได้สวยยังไงก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มหัศจรรย์ถ้าช่างฝีมือถึงงานศิลปะมันก็จะสวยมากในเชิงปฏิมากรรมเชิงปานิศิลป์เนี่ยแล้วพอมันถูกถ่ายทอดบนเวทีเนี่ยเราจะเห็นความงามที่อะไรที่มันสมบูรณ์แบบจริงๆครับเพราะว่าว่างานศิลปะไทยมันเป็นงานฝันซึ่งฝันมาจากอนาโตมีจริงมันไม่ได้ฝันแบบเลื่อนเล่นลอยเพราะฉะนั้นมันมาจากทุกอย่างมาจากความจริงแล้วก็ลดทอนมันให้มันงามแบบไทยพอฟังได้พูดคุยกับอาจารย์มาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะไปชมการแสดงแล้วมีการแสดงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรบ้างคะวันที่16 17 4รอบมีเล่นที่โรงพยาบาลชาติ2รอบค่ะแล้วก็มีเล่นที่เวส2ที่กีฬาเวส2ที่ไทยญี่ปุ่นอีก2รอบแล้วก็เล่นที่ลานคนเมือง2รอบวันที่30 31อันเนี้ยสนุกลานคนเมืองเนี่ยจะเป็นเอาท์ดอร์ค่ะแต่ว่าจะเล่นอลังการแต่ว่าไม่มีโฮโลแกรมนะครับแต่จะได้ความอลังการอีกแบบนึงผมมีดนตรีสดเหมือนกันมีดนตรีร่วมสมัยไปเลี้ยงไปเล่นให้คนเขาเรียกอะไรปลุกเรียนน้ำย่อยก่อนทุกอย่างก็จะถูกจัดไลติ้งเป็นเวทีใหญ่ขนาดไปลงที่นั่นเลยโอ้โหนายคุณเมืองต้องไปดูนะเพราะว่าเราพิเศษมากคราวนี้ไปชมนี่เสียเงินไหมคะอาจารย์กรุงเทพมหานครเขาเป็นผู้สนับสนุนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยประชาชนสามารถไปชมได้ฟรีเลยเขาอยากให้สังคมมีความสุขอยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีความสุขก็เลยเอางบประมาณมาทำให้ศิลปะเกิดขึ้นเพื่อได้อนุรักษ์ด้วยแล้วก็คืนสู่สังคมเพื่อให้คนไทยได้รับความสุขด้วยศิลปะไทยด้วยแล้วอย่างนี้วิธีการจองบัตรยังไงคะอาจารย์ตอนนี้นะครับโทรมาที่026883322นะครับแต่ตอนนี้ต้องล่างนะคะต้องเรียนอย่างนี้ครับมันเต็มหมดแล้วเต็มแล้วนั่งที่บันไดเลยครับแต่ถ้าเกิดผู้ชมไม่รังเกียจนะครับมาเดี๋ยวจะให้นั่งชั้น2แล้วก็นั่งถ้าไม่ได้เกี่ยวก็นั่งบันไดตรงทางเดินนะครับเพราะว่าทุกคนนั่งบันไดกันหมดแล้วตอนนี้ก็เชิญนะครับเรามาเลยเราก็ไม่อยากผิดหวังก็ต้องมาติดตามชมกันนะคะว่าสำหรับการแสดงเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องอลังการน่าสนใจแน่นอนเพราะว่าอาจารย์มาดูแลด้วยตัวเองทำมา3ปีโครงการไอ้พยาคุณเนี่ยที่เราเตรียมงานนะ3ปีกว่าเกือบ4ปีนะคุณผู้ชมคะรู้สึกว่าพลาดมากนะคะถ้าไม่ได้มาดูอาจจะต้องมีการทำเทปบันทึกภาพหรืออะไรที่จะต้องเพื่อที่จะได้เผยแพร่ไปได้หรืออาจจะมีโครงการต่อเนื่องอาจจะจัดในระยะที่ยาวขึ้นก็ได้อยากให้มีรีเทิร์นกลับมาเล่นอีกเพราะว่าโปรโมชั่นมันดีมากๆมันทำให้คนรุ่นใหม่นะรักรับรองคนรุ่นใหม่ที่เห็นศิลปะไทยอยู่ในร่วมสมัยเนี่ยเขาจะชอบเขาจะรู้สึกเต้นกับมันมันมีวิธีเล่นกับโฮโลแกรมแบบสมัยใหม่ในรากเงาอันเดิมนี่แหละมันสนุกสนานแล้วเลือกกระชับดูง่าย มีตลกมีซาบซึ้งมีรู้บุญคุณคนมีกระตันยูตาอะไรไม่มีทั้งหมดโอ้โหค่ะละครนี่นอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังเป็นในเรื่องของการสอนคนได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเราเล่นเรื่องคุณธานุภาพเป็นตาสัญลักษณ์ของแผ่นดินเรากำลังพูดถึงตาสัญลักษณ์ของแผ่นดินเราทำให้คนรู้ว่าทำไมถึงเป็นตาสัญลักษณ์ของแผ่นดินค่ะเยี่ยมไปเลยวันนี้ได้คุยกับอาจารย์ก็เห็นแววตาของความสุขนะคะความปลาบปลื้มในการที่เราได้เป็นเหมือนตัวแทนที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเราที่สร้างไว้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยก็ถ้าเกิดว่าจะหายไปหรือว่าไม่มีใครสืบทอดก็น่าเสียดายนะคะค่ะก็อยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่ซึ่งอยากให้หันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือว่าเป็นสมบัติของชาติเราดีๆที่ดีแบบนี้ให้คงอยู่สืบไปค่ะครับก็ศิลปะตะวันตกนะรับได้แต่อย่าทิ้งของไทยค่ะคือไม่ได้ห้ามรับได้แต่ถ้าเกิดลืมของเราเราจะลืมตัวเองเราของเราไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกค่ะให้นึกเสมอว่าของเราไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกของเราสามารถโชว์เขาได้ทั่วโลกแล้วเราไม่เคยแพ้ใช่ไหมครับหันมากลับมารักอ่ะทุกงานศิลปะทุกอย่างนะไม่ได้เป็นหุ่นละครเล็กหุ่นใดๆก็สามารถศิลปะใดๆก็สามารถเข้าไปอนุรักษ์ได้แค่ไปชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วขอแค่ว่าคนละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งศิลปะค่ะชีวิตของศิลปะเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาจะอยู่ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในรายการเพราะอาจารย์ยุ่งมากนะคะก็อุตส่าห์ที่จะมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับช่วงต่อไปนะคะรายการของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจรออยู่นะคะต้องติดตามชมค่ะช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะ